ผมย้อนกลับไปที่บทความซึ่งผมได้อ้างอิงถึงในวันศุกร์นะครับวันศุกร์ผมนำเสนอพอดแคสต์ของชาร์ลีเคิร์ฟที่เขาสัมภาษณ์แขกรับเชิญของเขาแล้วเขาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทฤษฎีที่ว่าสหรัฐอเมริกานั้นเป็นฝ่ายที่สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติการระเบิดทอร์กัสนอร์สตรีมของรัสเซียและเยอรมันที่รัสเซียและเยอรมันพึ่งพาศัยในการสร้างอินเทอร์ดิพเอนเดนซ์ทางด้านพลังงานรัสเซียป้อนน้ำมันเข้าสู่ยุโรปตะวันตกในขณะที่ ยุโรปตะวตันตกรวมทั้งเยอรมันป้อนเงินสะพัดเข้าสู่เศรษฐกิจของรัสเซียนะบทความซึ่งได้อ้างอิงได้ถูกอ้างอิงในพอดแคสต์นั้นโดยชาลลีเคิร์กแลวก็บทความซึ่งผมอ้างอิงในวันศุกร์เนี่ยผมไม่ได้นําเสนอในวันศุกร์แต่ผมนําเสนอในวันนี้ให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสไปอ่านนะฮะนี่เป็นบทความซึ่งดึงมาจาก Substack ของซีมอ์เฮิร์ชนะฮะซีมอ์เฮิร์ชเป็นนักเขียนชื่อดังนะ,ะดังมากนะฮะ นายอดีตเคยได้รับรางวัลมาเยอะแล้วเขามักจะออกมาแชร์ในเรื่องซึ่งบางทีเนี่ยมันดูเหมือนว่าค่อนข้างสร้างภาพในแง่ลบเกี่ยวกับรัฐบาลสหรัฐในรอบนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากในยอดีตแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าสิ่งที่ซีมอเฮิร์ชเขียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงไม่ใช่ว่าเรื่องนี้ซีมอเฮิร์ชมีแหล่งข้อมูลที่ดีพิเศษแต่อย่างใดแต่ว่าสิ่งที่ซีมอเฮิร์ชเขียนที่เขากล่าวหาว่า มันเป็นการวางแผนและก่อนหน้านี้นได้มีการซ้อมปฏิบัติการกันโดยองค์การสนธิสัญญาแอตแลนด์ติกงเหนือหรือหน่วยงานข่าวกรองในสหรัฐก็ได้เคยวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้หากมีความจําเป็นนี้ต้องระเบิดท่อแกส๊สนอร์ส s ตรีมจริงๆเนี่ยสิ่งที่ซีโนมอร์เฮร์ชเขียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลายคนเชื่ออยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่รัสเซียนั้นจะเป็นฝ่ายระเบิดท่อแกส๊สนอร์ส s ตรี a มเองก็ในเมื่อรัสเซีย ศูนย์เสียโอกาสในการกอบโกยรายได้จากการส่งออกก๊าสธรรมชาติและการส่งออกน้ำมันเข้าสู่ยุโรปถ้าเกิดมีการระเบิดท่อก๊สนอร์สตรีมรัสเซียเพียงแค่สั่งรอสเนฟไม่ให้ส่งออกน้ำมันส่งออกก๊าสธรรมชาติก็สามารถสั่งให้มีการระง,งับการป้อนก๊าสธรรมชาติเข้าสู่ยุโรปได้แล้วเขาไม่จำเป็นต้องระเบิด ท่อแก๊สนอร์สเตรีมเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าสิ่งที่ซีมอร์เฮชเขียนเนี่ยถึงแม้ว่าวิธีการเขียนของเขาเนี่ยมันฟังออกมาดูเหมือนว่ามันเป็นทฤษฎีสมคบคิดพิกลพิกลนี่นะฮะแต่ว่าความน่าเชื่อถือของเขาก็ยังมีอยู่และนอกเหนือไปจากนั้นเขาเขียนในสิ่งที่หลายคนนั้นเชื่ออยู่แล้วว่าประเทศซึ่งได้ผลประโยชน์เต็มๆจากการระเบิดท่อแก๊สนอร์สตรีเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าเขาจะระเบิดจริงหรือไม่นี่นะครับเขาเป็นประเทศซึ่งได้ประโยชน์เต็มๆจากการที่มีการาทำลาย interdependence energy interdependence นะฮะการพึ่งพาอาศัยกันด้านพลังงานระหว่างรัเสเซียแล้วก็ยุโรปตะวันตก